เอาละครับมาดูที่เทครับที่เทของทีมงานเสียแบงค์เชอะแชะไปหมดเลยครับโอ้โหที่ดินจะสร้างบ้านของพี่เชิดติดกับแม่น้ำมูลครับตรงนี้ 2-3 ทีมงานมาถมแล้วเหลืออยู่นี่แหละครับจากตรงนี้ไปด้านหน้าก็จบนี่ในหน้าวันนี้มาขับรถไถเองด้วยครับเสี่ยวบรรยมเอาทุกอย่างที่ได้ตังค์ใช่ไหมเสี่ยวบรรยมใช่เมื่อวานขายฝาท่อไปแล้ววันนี้มาหาตังค์กับดินพรุ่งนี้ก็เอารถลงอีกเชียร์ตีก็มาซื้อรถอีก อะไรแต่งวันนั้นพี่มะยมไปเสียงกงได้ข่าวว่าไปเมาครอบล้อมาทั้งเสียงกงเลยป่ะโอ้พอดีจองไว้เป็น2เดือนแล้วโอ้ตั้งแต่ญี่ปุ่นเขาส่งมาให้เราเก็บไว้เก็บไว้รอหลายๆชุดแล้วค่อยไปเอาทีเดียวใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่งรถ6ล้อรถมือ2รถใหม่ช่วงนี้ฮอตเหลือเกินครับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเสียงมยมบอกช่วงเกี่ยวข้าวไอ้ช่วงหน้าฝนนี่เริ่มเงียบแล้วอ๋อช่วงนี้เริ่มเงียบแล้วมาแล้วครับคันที่2ครับทีมงานเสียแบงค์พิกัดก็บ้านโคกเพชรเทศบาลยะวึกครับชุมพลบุรีสุรินทร์ครับค่อนข้างแฉะเลยครับหน้างานลื่นไหมลื่นไหมโอ้ห่างไปบ่ห่างไปป๋าป๋าบอกอย่าให้โยกบ่อยเลยเดี๋ยวติดลมลื่นแล้วครับโเฮ้ยก็ไม่รู้มากว่ะอยากวางคนโอ้ไล่ตูดกันมาเลยครับเสียแทนมาแล้วเสียแทนนี่แทนอ้วนโอ้ดีบดีบโอ้อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วเดือดแล้วครับแบบนี้ครับทำแบบนี้น้ำมันแน่นอนหน้างานแต่ละที่ของเสียมยมนี่โหดๆทั้งนั้นนายหน้ามยมเอามาอีกแล้วโหไล่ตูดกันเลยอ
มาเป็นคันที่4ครับเจ้าเหลืองโอ้โหฮัดดินเต็มกระบะเลยโอ้เขาไม่จ่ายตังค์เนอะโอ้เหลือจังครึ่งกระบะลื่นครับลื่นครับลื่นครับเกือบออกไม่ได้เกือบลื่นไปแล้วครับหลายๆท่านนี้คงจะจำได้หน้างานตรงนี้ก็เป็นหน้างานที่ทีมงานเสียแบงค์นี่แหละครับแล้วก็ทีมงานอินตานรวมไปถึงทีมงานก่อนหน้านี้อีกโอ้เยอะครับมาเทอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นสระผมสระแล้วก็ถมขึ้นมาอีกนะครับข้างหลังก็ถมไปหมดดินเยอะแล้วครับรวมๆแล้วนี่สูสี 2,000 เที่ยวแล้วครับยังไม่จบอีกทีมงานอินตานวันนั้นก็มาลุยน้ำเนี่ยครับชั้นนี้แหละลุยน้ำเข้ามาตั้งแต่นู่นเทไล่มาตั้งแต่นู่นแล้วครับส่วนทีมงานเซแบงค์นี่มาเริ่มจากจุดนี้ครับไปทีมงานอินตานดินหมดก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เสียแบงค์รับช่วงต่อแฉะเหมือนกันแล้วครับล็อกกี้สีแดงครับป๋าวัดติดเยอะเหมือนกันแล้วครับไปแล้วครบทุกคันแล้วครับ5คันรอชมชุดต่อไปครับชุดหน้า5คันนี้แล้วครับ
มาเป็นช่วงๆก็มีจังหวะขาดช่วงอยู่นะครับก็ใช้เวลากว่าจะมาแต่ละชุดเจอกันใหม่ครับ